ส่วนช่วงนี้ค่ะพี่เศร้าหนุ่ยพาไปแลกไร่หลายเอิ้นว่าพาไปแลกข้าวมกไก่ยางจริงเหรอเป็นอาหารติดอันดับท็อป50เมนูจากไก่เทดีที่สุดในโลกค่ะเป็นพันผือติดตามได้ในช่วงของแรงสคริปต์สกิดเท้าค่ะแรงสคริปต์สกิดเท้าข้าวมกไก่ยางติดอันดับท็อป50เมนูจากไก่เทดีที่สุดในโลกจ้าสวัสดีจ้าวันนี้น้องเศร้าหนุ่ยเข้าร้องว้าว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 กันเลยทีเดียวเพราะว่าเว็บไซต์ Taste Atlas เว็บไซต์อาหารชื่อดังเทจัดอันดับความอร่อยของอาหารหลากหลายจากทั่วโลกในการจัดอันดับ50เมนูอาหารประเภทไก่เทดีที่สุดในโลกซึ่งผลการจัดการอันดับเมนูไก่จากประเทศไทยนี่นาก็ติด1ใน50อาหารเมนูไก่เทดีที่สุดในโลกถึง2รายการได้แก่ข้าวมกไก่และก็ไก่ย่างเลยนะจ๊ะซึ่งเมนูข้าวมกไก่นี่นาก็ได้รับการจัดอันดับอยู่ที่38ด้วยคะแนน 4.3 คะแนนด้วยเว็บไซต์ Taste Atlas ระบุว่าเมนูนี้นี่นาได้รับความนิยมในหมู่คนไทยมุสลิมเป็นเมนู5ล้านเทพอคาเปอร์เซียได้แนะนำสู่คนไทยและศตวรรษที่ผ่านมาโดยเมนูนี้ก็เป็นข้าวมกไก่เวอร์ชันไทยและก็ถูกกล่าวถึงคนแรกในบทประพันธ์ของไทยตั้งแต่ศตวรรษที่18ส่วนเมนูไก่ย่างนี่นาก็ได้รับจัดอันดับอยู่ที่46ด้วยคะแนน 4.2 คะแนนซึ่งไก่ย่างก็ได้รับความนิยมรับประทานจากคนไทยทั่วประเทศถึงแม้ว่าจะมีต้นกำเนิดมาจากชาวลาวในภาคอีสานของไทยก็ตามปกติคนไทยเขาจะกินโขกับข้าวเหนียวน้ำจิ้มรวมถึงส้มตำเท่าทานง่ายโดยไก่ย่างก็จะมีความแตกต่างจากไก่อื่นก็คือกรรมวิธีการหมักไก่ในประเทศไทยจะให้เมนูไก่ย่างได้ตามร้านอาหารข้างทางทั่วประเทศเลยจ้าไอ้ยะว่าแล้วจบรายการน้องเศร้าหนุ่ยต้องไปลองกินข้าวมกไก่ย่างที่เป็นเมนูติดอันดับท็อป50เมนูจากไก่เทดีที่สุดในโลกเลยจ้าบ๊ายบาย